s a l ม o n PODCAST มันสดอร่อย m i s ยูนิเวิร์จัก,กรวาลตำนานประรปราสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ m i s ยูนิเวิร์ครับวันนี้อยู่กับพี่เชอรี่แล้วก็น้องชมพู่เย <Yay. S 2> ้ส,สวัสดีค่ะ เปิดกันแบบเจือๆมีตื่นเต้นมีมารยามีกล้องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหนี่เรามาเสวนาเสวนาทรรมาสวัดีโอเคอ่าอีพีนี้เรากลับมาเลือกพุดกันบ้างแน่เราแวะเวียนไปเรื่องอื่นเยอะแหละก็ยังอยู่ในซีรีส์ที่อยากเล่าพาหุงให้มันครบอออันนี้ก็มีหนังสือมาด้วยซึ่ง เป็นหนังสือเวอร์ชันปิมนเองอยู่บ้านพาหงีนซีนซีนชัยชนะแห่งพุทธะนะครับก็อ่ะวันนี้ใครรู้บ้างว่าเป็นเรื่องอะไรครับไม่รู้ค่ะไม่รู้แน่แต่ว่าผมผมหลุดให้คนนี้ไปแล้ว่ลืมจาไม่ได้มันยาวมันยาวออคำนั้นมันยาวเกินโอเควันนี้จะมาเล่าเรื่องเออสัจจการนิครมเออ ปเป็นการต่อสู้ทางปัญญาโต้วาทีกันระหว่างพระพุทธเจ้ากับสัจจการนิครนซึ่งมันเชื่อมาจากคราวที่แล้วที่พี่เชิญมาออกรายการพรนักจินจาใช่ที่มีนาะงที่มีนางจินจามามแล้วตอนต้นก็คือเล่าเรื่องการต่อสู้กันระหว่างความเชื่อในสมัยนั้นพุทธการกับพุทธศาสนาที่มาใหม่แบบ newly emerge แล้วมันก็เลยทำให้แบบเกิดความปั่นป่วน ขึ้นในหมู่ลัทธิต่างๆเพราะว่าเอ้ยพุทธศาสนามาชักชวนให้คนไปไปบวชบ้างไปเป็นอุบาสกบ้างไปเชื่อบ้างอะไรเงี้ยก็กระทบกับชื่อเสียงแล้วก็ลาบสก,การะทั้งหลายต่างๆ,ๆทีเนี้ยของสัจจการนิครนก็เป็นครั้งหนึ่งที่เรียกว่าความเชื่อของลัทธิอื่นกับพระเจ้าอ่ะได้ได้มาโต้วาทีกันจริงๆเออคราวที่แล้วมันเป็นแค่ส่งสมุนไมเนาะส่งแบบเรียกว่าไง ลูกน้องไปนางจินจาก็เป็นแค่คนที่นับถือลัทธิเหล่านั้นแล้วก็ได้ไปลูกศึ์ลุกหาไปออใช่ไปไปใส่ร้ายพรเออจ้าอะไรอย่างเี้ยครับทีเนี้ยอ่ะเท้าวความมันก่อนสมัยนั้นคือความเชื่อในสัยพุทธการอ่ะมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าลัทธิทั้งหก<ะ>หรือว่าของครูทั้งหกครุทั้งหกก็จะมีชื่อว่าบุรณะกสปะมัคคลิโคสารอชิตะเกษกัมพล ปกุทะกัจายานะสัญชัยเวรัตบุตรแล้วก็สุดท้ายคือนิครนนาตบุตรซึ่งสัจจกะนิครนเนี่ยก็คือเป็นลูกศิษย์ของนิครนนาตบุตรนี่แหละอเออคนที่มีบทบาทในสมัยพุทธกาลนะจากหกลทัทธิเนี่ยมีบทบาทประมาณหนึ่งมีชื่อเมนชั่นอยู่ในคัมภีร์มีอยู่สองคนก็คือสัญชยัยอาจารย์สัญชัยเวรัตบุตรที่เป็นอาจารย์ของภาษาลีบุตรแล้วก็พระโมคคัลลานะคนก่อนหน้าก่อนหน้ามาเจอพุทธเจ้า แล้วก็นิครน,นาตบุตรซึ่งถ้าถ้าไปสืบตามประวัติศาสตร์จริงๆอ่ะก็คือเป็นศาสดาของศาสนาเชนศาสนาเชนที่แปลว่าผู้ชนะเชนชีะชนะชนะอะไรเงี้ยครับออเในศาสนาเชนนะจะเรียกท่านว่ามหาวีระ<อ>พระมหาวีระ<อ>แปลว่าผู้เก่งกล้ามากๆเออก็เป็นศาสดาร่วมยุคกันซึ่งไม่เคยเจอกันไม่เคยมาเจอหน้ากันก่อนนะครับเนี่ยทีเนี้ย ก็อย่างของศาสนาเชนอ่ะภายหลังที่มหาวีระเอ่อเรียกว่าสิ้นชีวิตไปก็มีการแบบแตกออกมาเป็นนิกายที่เราคุ้นๆกันก็จะมีนิกายายชื่อเอ่อที่คำพรนิกายที่คำพรก็จะนุ่งลมผมฟ้าเป็นชีเปลือยเราก็จะรู้จักในฌานชีเปลือยเอ่อกับสเสวตตมพรก็จะนุ่งขาวผมขาวอะไรอย่างนี้ครับประมาณนั้นอันนี้ของศาสนาเชนทีเนี้ยไอความเชื่อของลัทธิต่างๆที่อยู่ในสมัยพุทธกาลอ่ะก็มีให้อ่าน ในพระตาบ,บิดกด้วยซึ่งอันนี้ก็ไปเรียกว่าไปย่อความมาอยู่ในสามัญญผลสูตรครั้งนั้นน่ะคือให้เห็นภาพรวมก่อนว่าพอมันมีความเชื่อเยอะๆมันก็จะมีแต่ละคนก็จะเอ๊ะคนนั้นคนนี้เข้ากับความเชื่อของเราไหมหรือว่าคนนั้นคนนี้แบบสอนอะไรอะไรเงี้ยทีเนี้ยคราวนั้นน่ะพระเจ้าอาชาตศัตรูเป็นตอนนั้นเป็นราชาแคว้นมคตซึ่งก็อยู่ที่ปราสาทเรื่องเล่าก็ประมาณนั้นเนาะ ว่ามองออกไปเห็นว่าเฮ้ยคืนนี้เป็นคืนเดือนเพนสวยเย็นเห็นอลามนภาจานนดูลองลองมาแล้ลองมาเรื่อยๆลองมาแล้วหนูสัษาตั้งใจจ้อย่าให้ถึงฝันถึงบ้างนะไม่ต้องไม่ต้องยังจะเพลงนี้ด้วยเดี๋ยวนี้พระเจ้าอาชาติศัตรูเห็นว่าเป็นเป็นคืนวันเพนขึ้นสิบห้าค่ำก็เลยพูดกับเหล่าอมาตที่อยู่ในพระราชวังว่าแบบเอ้ยเป็นคืนที่ดีนะ เอออากาศดีรื่นรมมีพระจันทร์เต็มดวงเราไปไปหาฟังธรรมจากสมณพราหมณ์ดีกว่าอเออเดี๋ยวนี้ฟูมูลเราไปไหนไปไปไปกินเหล้านะเอไปฟังธรรมดีกว่าไปฟังธรรมดีกว่าพระเจ้าพระเจ้าข้าศรแบบเออพระจันทร์สวยไปฟังธรรมดีกว่าฟูมูลไปฟังธรรมที่นี่เราอมรรจก็พยายามจะป้ายยาศาสดาของตัวเองให้ให้พระเจ้าข้าศัตรูไปฟัง ขายของก็ขายของอะก็เนี่ยมีแบบเหล่านี้ยปูรณะกัสปามัคคลิโคสารเป็นต้นอะไรเงี้ยปรากฏว่าพระเจ้าชาศัตรูก็<ๆ>กฟังอามาทเข้ามาเข้ามาขายเข้ามาขายทีละคนขายตรงเรื่อยๆขายตรงเรื่อยๆครบหกคนก็ยังนิ่งอยู่อืพระเจ้าศัตรูก็ปรากฏว่าตรงนั้นน่ะมีหมอชีวกะโกมารพัชอยู่เคยได้ยินชื่อไหมเคยคุณอ่ะหมอชีวกะหรือหมอชีวกเนี่ยเป็นหมอประจําตัวพระเจ้า เออซึ่งที่มาอยู่ในวังด้วยเพราะว่าท่านเป็นบุตรบุญธรรมของพระเจ้าอภัยราชก,กุมารซึ่งเป็นพี่ชายของพระเจ้าชาติสตูโอเคเออเป็นพี่ชายหรือน้องชายเนี่ยจำไม่ได้ทีเนี้ยเป็นบราเดอร์ทีเนี้ยพระเจ้าชาติตูก็ก็เลยถามหมอชีวกว่าเอา้าทำไมนั่งอยู่ว่แนะนำะมีอะไรแนะนําหน่อยไหมอะไรเงี้ยมีอะไรมาขายไหม <laughs> มีอะไรมาขายไหมหมอชีวกได้ยินก็อ่ะได้ทีก็บอกว่าพระเจ้าพระพุทธเจ้ามาตอนเนี้ยอยู่ที่นี่ อยู่ที่สวนชีวกรรมพวันเป็นสวนมะม่วงของข้าพเจ้าเองเออพระเจ้าพระพุทธเจ้าอยู่พร้อมกับพระสงฆ์ประมาณพันสองรอห้าสิบลูปเออส่วนใหญ,สใหญ่ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เลยอือสนใจไหมเออเออไปฟังไหมอะไรเงี้ยจอยไหมเออจอยไหมพุทธเจ้าแบบว่ารอรอแบบเท็ทอล์กอยู่ <laughs> อ่าเออก็พระเจ้าชาสูได้ยินก็เลยอ้าเฮ้ยน่าสนใจเออเพราะว่ายังไม่เคยฟังธรรมจากพุทธเจ้าเลยอเออเพราะว่าอย่างของคนอื่นนะ่ะ เคยฟังแล้วแล้วก็แบบไม่ค่อยชอบใจเท่าไหร่อะไรเงี้ยเออก็เลยสั่งให้เตรียมรถอะไรเงี้ยแล้วก็เคลื่อนเหล่าไพ่ผลไปที่สวนมะม่วงของอของหมอชีวกปรากฏว่าระหว่างที่เดินทางไปอ่ะพอได้คิดว่าจะได้เจอพระเจ้าอ่ะ <c oughs> ก็เริ่มรู้สึกแบบขนพรองสยองก้าบางอย่างอือ,อ่าขนลุกขนลุกขนลุกเพราะว่าพอยิ่งเข้าไปใกล้เรื่อยเรื่อยเรื่อยๆอยอ่ะปรากฏว่าสวนมันเงียบมาก Mm hmm. เออพระเจ้าศัตูถึงกับต้องหันมาถามหมอชีวกว่าแบบนี่คือลวงเรามาทําอะไรปะบอกเปล่านะทําไมหรอเออหมอชีวกก็บอกก็คนพันสองห้าสิบคนมันอยู่ด้วยกันอ่ะมันมันไม่มีเสียงอะไรเลยไได้เลเอ,เออมันไม่มีแม้แต่เสียงแะแอมไม่มีเสียงไอไม่มีเสียงเกาอะไรเงี้ยไม่มีเลยเป็นไปได้ยังไงอะไรเงี้ยอ๋อเป็นไปได้ค่ะ <laughs> เป็นไปได้พระเจ้าค่ะม <laughs> ีพระพุทธเจ้าอยู่พร้อมกับพระสงฆ์ อีกพันกว่ารูปะอะไรเงี้ยอืมไม่ได้ล่อหลอกไม่ได้หลอ,อกมาฆ่าไม่ได้หลอ,อกมาทําอะไรอะไรเงี้ยเออเสร็จปุ๊บก็พอลงมาจากยานแล้วก็เข้าไปที่สวนน้ำพวันก็เห็นว่าพระเจ้าประทับนั่งอยู่พร้อมกับพระเยอะมากเออแต่ว่าทุกคนแบบนิงงบงบน่งเงียบสงบนิ่งเงียบจนพระเจ้าเจ้าศัตรูคิดในใจว่าอุ้ยเนี่ย ถ้าลูกชายเราตอนนั้นยังเด็กอยู่ถ้าลูกชายเราเงียบอย่างเงี้ยได้ก็ดีเหมือนกันซึ่งกูรีเลส嘛ปุนปุนเออแบบว่าเรียกว่าเงียบสงบมีมีมีระเบียบกันมากอะไรเงี้ยทีเนี้ยทางเอพระเจ้าชางศัตรูก็เลยถามปัญหาพระเดชเจ้าคือบอกว่าก่อนหน้าเนี้ยเคยไปหาเหล่าครูรู้ทั้งหกเหล่าเนี้ยมาแล้วก็ถามปัญหาชื่อเนี้ยแหละสามัญญผล คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นโดยสามัญสําหรับท่านแล้วอะ่ะมันคืออะไรอ hmm. ออืมเสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นโดยแบบโดยปกติทั่วไปอะ่ะ hmm. ออปกติสมมุติว่าเราทําอาชีพปลูกปลูกพืชปลูกผักไล่สวนเลือดนาหรือว่าเราเป็นนักบัญชีเราเป็นนักศิลปะอะไรเงี้ยเราทําสิ่งนั้นอะ่ะก็เพื่อได้ผลบางอย่างเออแล้วท่านที่เป็นแบบเหล่าครูเจ้าลัทธิต่างๆอะท่านคิดว่าผลคืออะไรอื hmm. ถามยากเหลือเกินอ hmm. hmm. ออืมเทีเนี้ย ก็เลยจะพาไปฟังว่าแต่ละคนน่ะตอบอะไรมาบ้างเออมันคือความเชื่อของแต่ละแต่ละศาสนาแต่ละลัทธิของทั้งหกคนเขาตอบอะไรมาบ้าง่ของปุรณะกัสปะน่ะพอถามไปอย่างเงี้ยก็บอกว่าการทําอะไรอะไรก็ตามไม่ไม่ได้ขึ้นชื่อว่าทําบาปฮะคือทําไม่ดีหรือทําชั่วแบบไหนอ่ะไม่มีบาปติดตัวทําไมเขาเขาเชื่ออย่างนั้นเขาเชื่อว่า การกระทําอะไรอ่ะมันไม่มีผลกลับมาคือทําอะไรก็คือทําเปล่าๆไปอย่างนั้นคชั่นแอคชั่นไม่เท่ากับ reaction ใช่ใช่ใช่ทำบุญทําทานก็ไม่ได้บุญเออก็ทําไปอย่างนั้นแหละทําเปล่าเออทาบาปต่างๆนานาฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอะไรเงี้ยก็ก็ไม่มีผลอะไรไม่ได้มีบาปอะไรทําไปเลยทําไปเลยทาไปเลยใช่โยโรอยากทาอะไรทําไม่มีผลโอเคอันนี้ของทางปุรณะกสปะต่อมามัคคิริโคสารก็มีคําสอนว่า เหล่าสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายนี่คือสิ่งมีชีวิตทั้งหมดเนาะสัตว์ทั้งหลายเนี่ยคือไม่มีเหตุปัจจัยไม่มีที่มาไม่มีที่ไปไม่มีสาเหตุอืความเศร้าไม่มีสาเหตุความสุขไม่มีสาเหตุการกระทําของใครก็ตามเปลี่ยนแปลงไปตามขะดีเคราะห้าย <Ooh S 1> <c oughs> อ <c oughs> เวลาเราได้อะไรมาก็คือเราได้เพราะาเราโชคดี oh หรือโชคลายอเออแต่ทุกคนก็จะเวียนว่ายตายเกิดไปเรื่อยๆตามจํานวนที่ที่ต้องเป็น ตามจำนวนที่ต้องที่ต้องเกิดตามเคราะห์อ่ะใช่แล้วสุดท้ายก็จะพอเกิดครบแล้วก็หมดกรรมเองอเออก็จะหมดกรรมก็เลิกเกิดออ,อแต่จะมีจํานวนซึ่งจริงๆอ่ะมีลิสต์มาด้วยแต่มันยาวมาก <laughs> เกิดเป็นนูนน่นนี่แบบเออหนึ่งล้านชาติเกิดเป็นนั่นพันชาติอ,อะไรเงี้ยอย่างนั้นเลย อ๋อมันคือฟิกแบบฟิกเผ่าพันธุ์ด้วยใช่คือฟิกคอสฟิกคอสท่านต้องเกิดเป็นอันนี้หนึ่งล้านชาติต้องเกิดเป็นสิ่งนั้นหนึ่งแสนชาติใช่ใช่เขาเกิดครบเกิดครบปุ๊บบริสุทธิ์แหละบริสุทธิ์เองมีเช็คลิสตเซอร์บอกว่ามีเช็คอโอเคแบบเดี๋ยวชั้นหน้าเราเกิดเป็นมดเนาะเออติ๊กติ๊กอ่าโอเคไอ้เกิดเป็นหน้ากะติ๊กนิดนึงอะไรอ่าครบหมดนี่แล้วก็จะจบครบหมดนี่จบอืมอ่าเออหมดกรรมอืมอันนี้ของมัคคิริโศสารต่อไปของท่านอชิตะเกษกัมพล มีคําสอนว่าการให้ทานไม่มีผลอืการบูชาไม่มีผลอืวิบากกรรมกรรมดีกรรมชั่วไม่มีโลกนี้โลกหน้าไม่มีการความเป็นพ่อความเป็นแม่ความเป็นลูกไม่มีจริงสัตว์ทั้งหลายผุดเกิดขึ้นมาไม่มีจริงสมณะชีพราหมณ์ผู้ปฏิบัติธรรมไม่มีอโลกนี้โลกหน้าไม่มี อะ <laughs> อะไรนะ <laughs> มีอะไรมัง่ง <laughs> อะไรนะ <laughs> แล้วมีอะไรอะ่ะบอกว่าร่างกายคนเราอ่ะเป็นแค่การประชุมรวมกันของธาตุทั้งสี่อ่าโอเคดินน้ำไฟลมตายก็ก็จัดกระจายกันไปไม่มีโลกนี้โลกหน้าบุญบาปศีลทานอะไรเป็นเรื่องหลอกหลวงถ้าเพราะตายไปอะก็จบอ่ามีชาตินี้ชาติเดียวเราเกิดมาก็เกิดมาแค่นี้ เออไม่ได้มีการส่งผลบุญหรือส่งผลบาปไปยังชาติหน้าๆอะไรอย่างเี้ครับตายก็จบขาดศูนย์ไม่มีเกิดใหมอ่อันนี้ของท่านอาชิตะเกษากมพรคนที่สี่ท่านปักกุทะกัจจยานะมีคําสอนว่าจักรวาลเนี้ยมีสภาวะอยู่เจ็ดกองเจ็ดกองคือดินน้ําไฟลมสุขทุกชีวะชีวะก็คือการการมีชีวิตไม่มีใครทําให้เกิดไม่มีใครเนรมิตให้มีขึ้น เกิดขึ้นเองมีสภาวะแบบยั่งยืนทุกอย่างนี้ยั่งยืนเหมือนเดิมดินน้ําลมไฟสุขทุกขีวะอยู่ไปเรื่อยอยู่ไปตลอดกาลไม่มียั่งยืนเพราะฉะนั้นแล้วทุกอย่างเป็นแค่ธาตุที่อยู่ไปตลอดกาลเวลาเราเอาศาสตราอันนี้ในคัมภีบอกถ้าเอาศาสตราแทงเข้าไปในไข่ก็ไม่ขึ้นชื่อว่าฆ่าสิ่งนั้นเพราะเพียงแค่แทรกเข้าไปตามช่องแห่งสภาวะทั้งเจ็ดไม่รอแต่อย่างนั้นก็ ก็ทําให้แบบว่าการทําอะไรสักอย่างมันเป็นเรื่องแบบชอบทําเป็นเรื่องปกติมากๆเลยไม่ผิดแบบไม่ผิดไม่ฆ่าคนเพราะว่าขึ้นชื่อว่าอันนี้ก็ไม่ใช่โต๊ะก็เป็นแค่ดินน้ําไฟลมมารวมกันพี่เอาคอนมาทุบทุบสมมุติเราเจ็บเกิดความทุกข์ขึ้นเป็นเรื่องธรรมดาเป็นแค่พลาดสภาวะทางเจ็บไม่มีบาปไม่มีอะไรเพราะว่าทําได้ทําได้อือันนี้ปักกุทะกัจจายนะต่อไปท่านนิครนนาตะบุตรอื ท่านนิครนเนี่ยพอได้พอได้ฟังคำถามอะ่ะก็ตอบไปว่าเหล่านิครนคือเหล่าคนที่บวชในศาสนาเราเนี่ยเป็นคนที่สังวรด้วยสังวรสี่ประการคือสังวรเรื่องเป็นผู้ห้ามน้ำทั้งปวงเป็นผู้ประกอบด้วยน้ำทั้งปวงเป็นผู้กำจัดน้ำทั้งปวงแล้วก็ประพรมด้วยน้ำทั้งปวงเป็นการอุปมาอุปไมย <c oughs> ว่าเต็มมีการแบบสังวรสิ่งต่างๆที่กระทา เออรักษาศีลอย่างยิ่งยวดเออแต่ทีเนี้ยทางฝั่งพระเจ้าอาชาติสัตวก็รู้สึกว่าทําไมเหมือนถามมะม่วงตอบตอบส้มโออ่ถามอย่างหนึ่งตอบอีกอย่างหนึ่งอะไรเงี้ยก็งงๆอะไรก็เลยไม่เชื่อเออสุดท้ายท่านสัญชัยเวลาทธบุตรมีคำสอนว่าอันนี้ยาวมากแต่หลักๆรวมๆแล้วก็คือบอกว่าถ้ามหาบพิษเขาเรียกว่ามหาบพิษนะท่านน ถ้าท่านถามอัตมาว่าโลกหน้ามีอยู่ไหมอัตนาอัตมาก็จะมีความเห็นว่ามีถ้าตอนนั้นอัตมาเห็นว่ามีโอเคมีความเห็นว่ามีก็จะตอบว่ามีค่ะแต่ถ้าอัตมาเห็นว่าไม่น่าไม่น่ามีตอนนั้นนะณโมเมนต์นั้นณโมเมนต์นั้นก็จะตอบว่าไม่มีเช่มีบ้างไม่มีบ้างหรอใช่หรือว่าถ้าตอนนั้นคิดว่ามีบ้างไม่มีบ้างถ้าถ้าตอนนั้นมีความเห็นว่าเย มีก็ไม่ใช่ไม่มีก็ไม่เชิงก็จะตอบว่ามีก็ไม่ใช่ไม่มีก็ไม่เชิงไม่แน่ใจมันอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้อืแล้วแต่แล้วแต่ซึ่งจริงๆอันเนี้ยเป็นลิสต์คำถามยาวมากเลยโลกนี้มีไหมโลกหน้ามีไหมบาปมีไหมบุญมีไหมความดีความชั่วมีไหมซึ่งทุกทั้งหมดเนี้ยท่านสัญชัยตอบแบบนี้หมดเลยถ้าตอนนั้นข้าเห็นว่ามีก็จะก็ตอบว่ามีถ้าตอนนั้นเห็นว่าไม่มีก็ไม่มีอุ้ยเอ๊ะเอ๊ยอันนี้ถือว่ามีการมีชุดคําตอบที่ ที่ adaptable นะ adaptable สามารถปรับเปลี่ยนได้กับทุกคำถามทุกคำถามแล้วก็แล้วก็ขนาดด้วยแล้วแต่ขนาดด้วยแล้วแต่ขนาดด้วยพี่เชอพี่เชอหิวไหมไม่หิวตอนนี้ไม่หิวแต่ถ้าอีกห้าทีถามพี่เชอร์หิวไหมก็อาจจะหิวอาจจะหิวหิวก็ไม่เชิงไม่หิวก็ไม่เชิงเออก็ตอบมาแบบนี้เออเออซึ่งทั้งหมดอะ ระเจ้าช่สตูบอกว่าเนี่ยเหมือนถามมะม่วงตอบส้มโออ่ะเงาะค่ะเงาะค่ะเอทุกคนแบบอะไรก็ไม่รู้แต่ท่านก็บอกว่าทั้งหมดเนี่ยคือคําตอบของท่านสัญชัยอ่ะไร้สาระสุดเลยอุตส่าห์เอาไว้สุดท้ายหนึ่งว่าจะแบบฟินาเล้งไงแตนแรกนึกว่าจะแบบอุ้ยเขาบอกว่าตอบชอบตอบสายไปสายมาเออเออเหมือนถามมะม่วงตอบขนุนถามขนุนตอบมะม่วงอเออก็เลยงง ก็เลยรู้สึกว่าแบบไม่เข้าท่าเลยทีเนี้ยคำถามเดียวกันขอมาถามพระพุทธเจ้าบ้างาเอ,อว่าเป็นยังไงพระพุทธเจ้าก็เลยเทศนาคำถามสั่งสอนไปซึ่งก็จะเป็นแบบหลักธรรมของของ,ของพุทธศาสนาแหละอริยศสตร์สี่หรือว่าความจุมัยไอน่าหรือว่าเป็นพวกแบบเอ่อความความเป็นไตรล,ลักษณ์ขอ,อของ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 ต่างๆของสิ่งต่างๆรวมถึงรวมถึงมนุษย์รวมถึงสัตว์ต่างๆด้วยอ่ะซึ่งอันเนี้ยคือความเชื่อของลัทธิทั้งหกในสมัยพุทธกาล คือเล่าให้ฟังสั้นๆต่อจากนั้นว่าพอหลังจากพระเจ้าชาติตรูเนี่ยฟังเทศนาธรรมจากพระเจ้าในสามัญญผลสูตรซึ่งจริงยาวมากไปอ่านกันได้เออก็ประวารณาตัวเป็นอุบาสกแต่พระเจ้าก็มาเหมือนเหมือนพูดพูดกับเหล่าภิกษุตรงนั้นแหละว่าธรรมเทศนาในในสูตรเนี้ยในพระสูตรกันเนี้ยถ้าพระเจ้าชาติตรูไม่ได้ฆ่าพ่อมาก่อนหน้าเนี้ยคือท่านฆ่าพระเจ้าพิมพิสารเนาะเออถ้าไม่ได้ฆ่าพ่อมาก่อนหน้าเนี่ยจะบรรลุธรรม แต่พอฆ่าพ่อมาก็เลยบรรลุทำไม่ได้ในชาตินี้อ๋อเหรอคะใช่ก็เลยได้แค่ปวารณาตนเป็นอุบาสกอ๋อถ้าเกิดว่าทำกรรมหนักอย่างนั้นไว้ก็คือไม่สามารถบรรลุทำได้ใช่มันคืออนันตริยกรรมเออฆ่าพ่อฆ่าแม่ทให้ฆ่าพระอัฏฐุพะอรหันทำให้พี่สงพี่สุขสงือแต่งแย่งกันสังกเพศด้วยแล้วก็ทำให้พระพระพุทธเจ้าห่อพระรโลหิตเออเป็นต้นเป็นต้นเออเหล่าเนี้ยบรรลุทำในชาตินี้ไม่ได้แต่ก็ไปว่ากันใหม่ชาตินะเออประมาณนั้น ทีนี้เราก็อ่านนี้ภาพรวม <c oughs> เดี๋ยวเราจะมาเล่าถึงบทหนึ่งในบทพาหุงนี่แหละ <c oughs> ที่พระเจ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยเชิญเผชิญหน้ากับสัจการนิครน <c oughs> ซึ่งเป็นนักบวชในรัฐธิของนิครนนาตบุตร <c oughs> สัจการนิครนเนี่ยประวัติคือเกิดในเมืองเวสาลีอ <c oughs> เป็นลูกของนักบวชนิครนชายและหญิงคู่หนึ่งเหมือนชายและหญิงคู่เนี้ที่เป็นนิครน,นอ่ะ <c oughs> เขาบอกว่าเรียนเรียนวาทะมาคนละห้าร้อย วาท้าคือพวกคัมพีต่างๆพวกแบบคาถาต่างๆของทางนิครรอยเล่มของทางนิครนเนี่ยห้าร้อยบทอะไรอย่างเงี้ยครับหบทเออแล้วมาโตวาทีกันแล้วปรากฏว่ากินกันไม่ลงแพ้ชนะกันไม่ลงบังเกิดเป็นความรัก <laughs> บังเกิดเป็นอ้าวเราคันกันนี่อะไรอย่างงี้ก,ก็ก็เลยแต่งงานอยู่ด้วยกันอืทั้งสองก็มีลูกด้วยกันห้าคนเป็นลูกสาวสี่คนโตแล้วก็เออสัจจการนิครนเนี่ยเป็นคนเล็กทีเนี้ย มันมีเรื่องในอัธกถาครับว่าลูกสาวสี่คนแล้วก็ลูกชายหนึ่งคนเนี่ยคือเป็นคนฉลาดมากอเออลูกสาวสี่คนฉลาดถึงขั้นว่าคือว่ากันว่าได้เรียนได้เรียนคาถามาจากพ่อแม่เนี่ยแหละเออคนละห้าร้อยก็คืออันเดิมกับที่อันเดิมอันเดิมอันเดิมที่ใช้โต๊กันใช่ใช่โตะกันแล้วเอากินกันไม่ลงก็เลยอ่ะนั้นเราเราทันกันลูกสาวเนี่ยก็ปรากฏว่าเดินทางไปที่นู่นที่นี่ แล้วก็ถือไม้ว่าไปกิ่งหนึ่งอพอไปถึงอะ่ะก็จะไปปักตรงกลางเมืองแล้วก็ประกาศว่าจะโตวาทีกับใครก็ตามที่มาเหยียบไม้นี้อเออทีนี้ปรากฏว่ามีอยู่ทีหนึง่งเขาก็เดินทางไปในเมืองแล้วก็ไปไปปักกิ่งไม้ว่าเนี่ยกลางเมืองเหมือนเดิมแล้วก็ประกาศว่าจะโตวาทีพูดพูดเรื่องเนี่ยพูดเรื่องศาสนาพูดเรื่องความเชื่อปรัชญาด้วย เออใครอยากโตวาทีด้วยให้มาเหยียบไม้ hmm. ปรากฏว่าพระสารีบุตรมามาที่เมืองพอดี hmm. พระสารีบุตรอ่ะก็เลยถามเหล่าเด็กๆที่นั่นว่าไอ้ไม้เนี่ยคืออะไรนะเออเด็กก็บอกว่าอ๋อเนี่ยของแบบเหล่านี้เหล่า,ลาปริพาชิกาที่เป็นนิครนต่างๆเนี่ยมาปักไว้บอกว่าถ้าใครแบบโตวาทีได้ให้มาเหยียบพระสารีบุตรก็เลยพิจารณาแล้วก็บอกว่า ถ้าอย่างนั้นพวกเจ้าอ่ะที่เป็นเด็กอะไปเหยียบแทนหน่อยอไม่ยอมเหยียบเองทำไมอ่ะเยียบเด็กมันมันก็ไม่มันก็ไม่สุภาพไงพระไปเหยียบเหยียบพระไปเหยียบเหยียบมันก็ไม่สุภาพไงเออก็ปรากฏว่าเด็กไปเหยียบเหล่านางปริภาชิกาก็เลยแบบอุ้ยมีคนจะมาสู้โต้วาทีกับเราใครนะอะไรเงี้ยก็ปรากฏว่าเป็นภาษารีบุตรภาษารีบุตรก็เออไปโต้วาทีกับนางเหล่านี้ ไม่ได้มีรายละเอียดมาให้ดูเออแต่ว่าว่ากันว่าเหล่าวาทีหรือว่าทะของเหล่านางปริภาชิกาเป็นสิบเป็นร้อยเป็นพันภาษารีบุตรก็คือแก้ได้เหมือนแก้ปมเหมือนตัดตัดปมออกว่าอย่างนั้นเออแก้ได้แบบแก้ง่ายง่ายเออพูดให้แจ่มแจ้งได้อะไรเงี้ยทีเนี้ยก็สารีบุตรก็เลยบอกว่าอ่ะพวกท่านอ่ะถามมาเยอะแหละ ขออาตมาผ่านบ้างอขอคําเดียวคําถามคืออะไรชื่อว่าหนึ่งแค่นี้คาถามแค่นี้เหรอแค่นี้อะไรชื่อว่าหนึ่งแล้วปรากฏว่าเหล่านางปริภาชิกาทั้งสี่งงเต็กเหมือนเราตอนนี้ <laughs> เราก็งง <laughs> ผมก็งงที่ก็งง <laughs> ใช่ว่าคืออะไรอเออ ปรากฏว่าก็ไม่มีใครรู้ตอบไม่ได้สารภาพกับพระสารีบุตรว่าหาต้นชนปลายอะไรไม่เจอเลยคําถามนี้ไม่รู้แหมถึงอะไรอืเออสอนหน่อยได้ไหมความหมายของคําถามยังไม่รู้เลยเนี่ยใช่ใช่ <c oughs> ก็ว่ากันว่าเหล่าปริภาชิกาต้องการที่จะรู้คําตอบสิ่งเนี้ยก็เลยไปบวชในพุทธศาสนาแล้วต่อภายหลังก็ได้บรรลุบรรลุธรรมออืม<ำ> ฉลยยังแล้วตกลงอะไรชื่อว่าเน่ไม่ไม่เฉลยลองไปหากันเองเฮ้ยจริงปเนี่ยจริงจจริงจมันมีหลายมันมีหลายสายมันมีหลายสายมันมีคําตอบหลายสายออะไรชื่อว่าหนึ่งมันก็มีทั้งคําตอบที่ว่าหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่ออกมาจากทวิภาวะซึ่งเป็นสิ่งที่ทพศาสนาพยายามจะออกมาทวิภาวะก็คือความเป็นซ้ายเป็นขวาความเป็นชายเป็นหญิงความเป็นเกิดเป็นดับ ส oh> ิ่งที่เรียกว่าหนึ่งคือไม่ใช่ทั้งสองอย่างนี้ไหมหรือเปล่าหรือเปล่าหรือมีหรือก็มีอย่างอื่นอีกที่เป็นคําอธิบายอที่เป็นคําตอบคือท่านก็ไม่ได้เฉลยที่ท่านถามไปเฉลยท่านไม่ได้เฉลยท่านโลท่านิบุตรท่านไม่ได้เฉลยท่านไม่บอกอ๋อมาบวชแล้วก็ถ้าอ๋อถ้าท่านจะคิดว่าคําตอบคืออะไรท่านก็คิดไปอ๋อคือสี่คนนั้นก็รู้เฉลย ในใจแล้วตัวเองไม่มาบอกคนไม่รู้ไม่ได้บอกใครไม่มีเลยอยากรู้เฉลยก็ไปบรรลุใช่คุณต้องไปบวดแล้วก็บรรลุเองไปบรรลุเองบรรลุดูเผื่อรู้ว่าอะไรชื่อว่าหนึ่งลองดูเนาะไม่ไยากเนาะลองดูไม่ยากไม่ยากอ่ะต่อมาทีนี้ปรากฏว่าสัจจการนิครณเนี่ยเป็นน้องชายของเราปริปริภาชิกาเหล่านี้ซึ่งก็ฉลาดมากว่ากันว่าฉลาดยิ่งกว่านางเหล่านี้อีกเพราะว่า เรียนวาทะจากพ่อแม่มาอย่างนางปริภาชิกาเนี่ยคนละห้าร้อยของสัจจการนิครนเนี่ยพ่อกับแม่คนละห้าร้อยพันหนึ่งรวมกันเป็นพันหนึ่งเออก็ไม่รู้นับไงเนาะแต่ว่าว่ารวมกันเป็นพันหนึ่งแถมยังไปไปเรียนเอามาจากรัิภายนอกอีกเอามาแอพพลายเป็นคนใฝ่รู้เป็นคนใฝ่รู้ซึ่งว่ากันว่านะครับด้วยความที่ความรู้เยอะมากๆก็เข้าใจว่าความรู้อ่าอัดแน่นอยู่ในท้องอื สมัยนั้นยังไม่มีผ่าหัวมาเจอสมองอะไรอย่างเงี้ยเนาะเข้าใจว่าความรู้อัดแน่นอยู่ในท้องกลัวกลัวความรู้จะกระจายระเบิดออกมาก็เลยเอาแผ่นเหล็กมาลัดท้องไว้ไม่ให้ความรู้แตกออกมาอันนี้ท่านเรียนท่านท่านเรียนชีวะมาอันนี้เหมือนข้อความลูกโซ่เหมือนกันแบบเล่นมือถือเยอะแล้วมันจะมีแบบคลื่นพลังงานขึ้นเต่าอะไรเงี้ยที่จะมาเป็นขึ้นเต่านั่นแหละทีเนี้ยก็ เป็นคนชอบโตว,วาทีมากเหมือนกันเออเหมือนกับพี่พี่แม่แม่พ่อพ่ออะไรเงี้ยเออเขาก็มักจะออกไปโตว,วาทีอยู่เรื่อยๆแล้วก็มั่นใจในตัวเองมากๆสัจาการนิครณเนี่ยก็เคยเออกมาประกาศว่าใครที่โตว,วาทีกับเขาเนี่ยล้วนจะมีความประมาอเกิดความหวั่นไหวหวัว่นไหวแบบตอบไม่ได้สู้ไม่ได้จนแบบเหงื่อไหล เออเงื่อหไหลจากกายเหงื่อไหลจากรักแร้อะไรเงี้ยคือทุกคนเป็นแบบนั้นมีสภาพนี้หมดเพราะสู้แบบสู้ฝีปากไม่ได้ด้วยบารมีของเราอะไรเงี้ยเออเราเรารู้เยอะเรารู้เยอะแถวแถวยังพูดด้วยครับว่าว่ากันว่าถ้าเขาอะไปโต้วาทีกับเสาอะ เสาเสาก็จะมีเหงือออกถ้าเสาแม้เสาแม้มันไม่มีชีวิตน่ะแต่มันก็เหงือตกวันไวเหมือนกันแต่ถ้าการโต้ว,วานทีนั้นเกิดในรัชดาซอยสามกูวันไวตั้งแต่เดินแล้ววันไหวตั้ง <laughs> <laughs> แต่ <laughs> นาฟอ์จูนนาฟอ์จูนไม่ต้องพูดอะไรเลยวันไหวรถเที่ยว <laughs> ทีนี้ปรากฏว่าวันหนึ่งสัจก,การนิครนก็เดินอยู่ในเมืองอืปรากฏว่าเจอพระอาศชิ พระอัสชิก็คือหนึ่งในปัญจวัาคีนะเจอพระอาสชีบอกไม่เคยเจอเลยไม่เคยเจอนักบวชในศาสนานี้เลยเออนุ่งห่มแบบแปลกๆนะโกนหัวแล้วก็ใส่จีวงจีวออะไรเงี้ยเนาะก็เลยเข้าไปคุยด้วยปรากฏว่าออทางสัจจการนี่คนก็ไปถามว่าความเห็นความเชื่อของศาสนาท่านเป็นยังไงความเห็นท่านเป็นยังไงศาสดาท่านนะพูดอะไรอออเพระอัสชีก็เลยบอกว่าพระพุทธเจ้าอ่ะแนะนําสั่งสอนว่า รูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเออไม่ใช่ตัวตนของเราธรรมะทั้งหลายสังขารทั้งหลายวิญญาณทั้งหลายอะไรอย่างงี้ก็บอกแบบนี้พระพุทเจ้าก็มักจะพูดประมาณนี้เออสัจจการนที่คนได้ยินก็แบบเราไม่เชื่อแบบนั้นไม่เหมือนกับเราอย่างสิ้นเชิงเออเพราะฉะนั้นแล้วอยากเจอหน่อย อยากวัดอยากเจอหน่อยมาถึงอยากเจอพระพุทธเจ้าใช่อยากเจอพระพุทธเจ้าหน่อยพระสมณะโคดมคนนี้อยากรู้ว่าแบบเราจะไปโตวาทีด้วยว่าเราไม่เห็นด้วยกับท่านท่านจะตอบยังไงท่านจะหักล้างเราได้ไหมเออท่านจะหักล้างเราได้ไหมมั่นนะไม่ไม่สู้กับสาวกก็จะขอเจอตัวจริงขอศาสดาเลยขอเจอตัวจริงซะหน่อยเพราะว่าเรามีของเยอะมากอยู่ในท้องของเราจะอยู่ในท้องของเราเออทีเนี้ยก็ปรากฏว่าสัจจการนิครนก็ไปหาไปหาคนมามุง ไปหาคนมามุงหน่อยมาฟังว่าแบบเราโตวาทีพุทธเจ้าเป็นไงบ้างอะไรเงี้ยก็ปรากฏว่าตอนนั้นน่ะมีพวกเจ้าลิชวีอยู่ประมาณห้าร้อยองค์เจ้าลิชวีคืออะไรเจ้าลิชวีคือสมัยนั้นเมืองเวสารีอปกครองด้วยระบบคณะธิปไตยเจ้าลิชวีคือตระกูลของเจ้าที่มักจะสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาเป็นผู้ปกครองโอเคอืเจ้าลิชวีก็คือจะเป็นตระกูลที่แบบเป็นตระกูลชนชั้นสูงยุคนั้น ไฮโไซโไฮโไซไฮโซเจ้าลิชวีประมาณห้าร้อยเนี่ยก็ประชุมกันอยู่ในอาคารอาคารหนึ่งปรากฏว่าสัจจการนิคนก็เดินไปหาคือเจ้าลิชวีส่วนจํานวนหนึ่งก็เป็นเรียกว่าเป็นคนอุปัรภม<ส>เหล่านี้ครนเออก็อเลยไปบอกว่าเนี่ยไปด้วยกันหน่อยเนี่ยเราจะไปโต้วาทีกับพระสมณะโคโดม,อมอเออเพราะว่าเราได้รับคําแนะนํามาจากพระอาสชิ เออทีเนี้ยอยากให้ทั้งหมดนะ่ะทุกคนนะ่ะมาดูกันหน่อยว่า hmm. เราอ่ะใช้ฝีปากฟาดฟันพระพุทธเจ้ายัางไงบ้างเออคือในเนี้ยบอกเลยว่าทําให้เหมือนคนที่ทํางานในโรงสุราวางเสือลองแป้งสุราแล้วก็จับมุมจับมุมของที่ชักฟาดไปฟาดมาแบบนั้น ใจเย็นข้าข้าเนี่ยใช้ฝีปากเนี่ยฟาดถ้อยคําของพระสมณโคดมแบบนั้นใจเย็นยังไม่เกิดขึ้นขี้โม้มากม้เหตุการณ์เหตุการณ์นี้ยังไม่เกิดขึ้นเดี๋ยวก่อนเออทีนี้ก็เลยอ่ะไปก็ได้เหล่าเจ้าด้ชวีห้าร้อยก็เลยตามเอ่อสัจจการนิครนไปนะครับทีนี้สัจจการนิครนก็เลยไปไปหาพระเจ้าก็ไปก็ไปถามบอกว่าเห็นลูกศิษย์ท่านอ่ะบอกใช่ไหมว่าท่านอ่ะมีปกติพูดว่า รูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงจริงหรือเปล่าข้าไม่เห็นแบบนั้นข้าเห็นว่าทั้งหมดเนี้ยห้าอย่างที่ท่านพูดมาเนี่ยเที่ยงเป็นตัวเป็นตนของเราอเออท่านจะโต้แย้งว่ายังไงพระเจ้าก็บอกว่าอ่ะถ้าง,งั้นถามหน่อยว่าสมมติว่ามีพระราชามีพระเจ้าจากักรพรรดิคนหนึ่ง สมมติเป็นพระเจ้าประเสริฐที่โกศลพระเจ้าอาชาตศัตรูก็ได้อ่ะเหล่าพระพระเจ้าจัก,กรพรรดิพวกเนี้ยสมมติมีคนทําผิดในในเขตแคว้นของท่านทาผิดกฎหมายอ่ะเออแล้วสมมติท่านเป็นคนทํเาเหล่าพระจักรพรรดิเหล่าเนี้ยจะสามารถลงโทษท่านได้ไหมสามารถฆ่าท่านได้หรือเปล่าจับท่านไปเข้าคุกได้ไหมหรือในประเทศท่านออกไปจากที่นี่ได้หรือเปล่าสมมติ สัจจการนิคนก็บอกว่าอืมก็น่าจะได้นะอเออเพราะว่าก็แบบก็ทำผิดนี่นะเอเอก็ท่านเป็นออเทอริตี้เนาะออเอออ้าวถ้า,างั้นท่านจะบอกว่ารูปของท่านน่ะท่านสามารถบังคับได้ยังไงก็คนอื่นน่ะยังสามารถบังคับรูปท่านได้เลยอเออเช่นเดียวกันเวทนาสัญญาสังขารวิญ,ญญาณก็เหมือนกันเออสมมุติท่านบอกว่าท่านจะไม่ไปทางนั้นเลยท่านจะไม่เจ็บเลย ท่านจะไม่ทุกข์เลยอ่ะท่านบัรพับได้ไหมล่ะท่านบัรพับได้ไหมอืมอืมอปรากฏว่าเหล่าเจ้าดชวีก็ฟังอยู่นะแล้วก็สัจจการนิคนก็ยืนนิ่งเลยสินิ่งนึกไม่ทันจะโต้ยังไงล่ะดึงที่มุมแล้วมาฟาดฟาด <laughs> นึกไม่ทันสัจจการนิคนก็นิ่งอพระเจ้าเขาถามซ้มออําืมเออว่าเนี่ยท่านบอกว่ารูปเป็นตัวเป็นตนของเรา มันเป็นไปได้อย่างนั้นเหรอถ้าเราท่านจะบอกว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้โปดอย่ากเกิดขึ้นกับร่างกายเราเลยจิตใจเราเลยท่านทําได้เหรอ,อถามสามสองครั้งสัจจการนี้คนก็นิ่งปรากฏว่าพระพุทธเจ้าก็เลยตัดว่าถ้าถามครั้งที่สามะเราไม่ตอบอ่ะเขาว่ากันว่าศีรษะจะแตกมันเจ็ดเสียงนะถ้าพระพุทธเจ้าถาม<อ>ถามแล้วไม่ตอบอ ไม่มีมือ้น่เลยจะ <c oughs> <c oughs> เสียงเลยเหรออ,อ <c oughs> ซึ่งในคัมภีร์ก็บอกว่าที่สัจการนิครอนอนะ่ะยังไม่ตอบเพราะว่าตกใจกลัวเพราะว่าตอนนั้นอนะ่ะพอพระพุทธเจ้าถามอ่ะก็ด้านหลังอ่ะคือมีเท้าสักกะหรือพระอินมายืนถือกระบองอยู่ว่ามึงตอบสิตอบออกมา เออถ้าไม่ตอบเนี่ยกูตีนะนี่ไงเราอุตส่าห์เอาไปตั้งห้าร้อยต้องมีพระอินเดอร์นั่นแหละก็ปรากฏว่าเออสัจการที่คนก็ตอบไม่ได้ก็เลยก็เลยยอมว่าเราเรายอมรับออว่าสุดท้ายแล้วเราไม่สามารถบังคับขันห้าเราได้ขันห้าเราได้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาชิเงื่อออกยังอ่ะ เนี่ยพุทธเจ้าก็บอกบอกว่าเนี่ยเห็นท่านบอกไม่ใช่หรอว่าไปโตวาเทียใครอ่ะเขาก็เหงื่อออกหมดเลยเออตอนเนี้ยท่านอ่ะเหงื่อออกมาที่ผ้าตกลงไปที่พื้นแต่ว่าตัวตัวเราเองอ่ะตัวอวตมาภาพอ่ะยังไม่มีเหงื่อแม้แต่แม้แต่เม็ดเดียวเลยนะนี่จบนะประมาณนั้นทีเนี้ยไม่ออกเออเสร็จปุ๊บก็ สัจจการนิครก็เลยพ่ายแพ้การโตวาทีนี้แล้วก็นิมนต์พระพุทธเจ้าไปไปรับประทานอาหารไปทับไปฉันเพลเออที่บ้านอประมาณแล้วก็ยอมแล้วก็ยอมแล้วว่าแบบเอ้ยท่านท่านก็พูดถูกทีเนี้ยมันไม่ได้เป็นการเจอกันครั้งครั้งเดียวของพระพุทธเจ้ากับสัจจการนิครณจริงๆมันมีอีกครั้งหนึ่งที่อาจจะได้เล่าถึงน้อยกว่าแต่ว่าจริงๆมันมันไม่ได้ เนื้อหามันไม่ได้เกี่ยวกับธรรมะของพระพุทธเจ้ามากมายขนาดนั้นแต่ว่ามันเป็นการเจอกันที่ในสูตรที่เรียกว่ามหาสัจกสูตร <c oughs> มหาสัจกสูตรเนี่ยคือเป็นอีกครั้งหนึ่งที่พระพุทธเจ้าเจอกับสัจการินรน <c oughs> แล้วก็ได้พูดคุยกันพระพุท <c oughs> ธเจ้าก็เล่าเล่าตอนที่พระพุทธเจ้าทรงออกบวชเล่าตอนที่พระพุทธเจ้าทําทุกขกริยาว่ามีรายละเอียดแบบไหนบ้างแล้วก็บอกว่าสิ่งที่ทํามาก่อนหน้านี้ทั้งหมด คือไม่ได้ทําไปแล้วแล้วเกิดความรู้ในการในการข eh ้ามพ้นจากทุกขนาดนั้นเออก็ <encant Talking. S 2> มีรายละเอียดออกมาเลยว่าพระเจ้าแบบค้นพบยังไงบ้างไปทุกขลกิริยารายละเอียดเป็นยังไงบ้างก็คือลงรายละเอียดเยอะแต่ทีเนี้ยไอ้ครั้งที่สองเนี่ยก็เป็นอีกครั้งที่คุยกันแล้วสัจจการนิคนก็ก็สรรเสริญระพทธเจ้าอเออว่าแบบเอ้ยเราไม่เคยเห็นใครปฏิบ <itime machine. S 2> ัติธรรมแล้วค้นพบแบบนี้มาก่อนเลยอเออก็สรรเสริญระพทธเจ้าทีเนี้ย มันก็มีข้อความในในอัธกถาเหมือนกันว่าแล้วสัจจการนิครฟังธรรมถึงสองครั้งแล้วก็เป็นธรรมที่ลึกซึ้งมากๆืกก็ไม่ได้แบบไม่ได้ไม่ได้บรรลุมรรคผลนิพพานอะไรไม่ได้บรรลุธรรมแม้แม้แต่ขั้นต้นอะไรไม่ได้เป็นอุบาสกด้วยซ้ำทางนี้เป<อ>็นคนมีปัญญามากใช่คือไม่ได้ไม่ได้เป็นอุบาสกแบบว่าเอ้ยเราเราขอถึงพระรัตนไตยเราขอถึงพุทธศาสนาเป็นที่พึ่งอะไรอย่างนี้ก็เปล่าก็คือก็ยังเป็นนิครอยู่ Hmm. คำถามคือแล้วพระพุทธเจ้าทําไปทําไมอื hmm. เออมันคือว่าในอัธกถาก็บอกครับว่าอันนี้อันนี้ในเล่มนี้ก็มีบอกนะครับ hmm. ประวัติศาสตร์พุทธศาสนาในประเทศศรีลังกาอของอาจารย์ดนัย hmm. ปีชาพเพิ่มประสิทธิ์ hmm. เพราะว่าสัจจการนิครน,น่ะพระพุทธเจ้ามามา,มาเรียกว่าไงดีพระพุทธเจ้ามาอธิบาย hmm. แล้วก็มีการอธิบายเพิ่มในมหาในใน,ในอัธกถาว่าที่พระพุทธเจ้าทําแบบเนี้ยเพื่อเป็นอุปนิสัย hmm. เพื่ออ,อนุเคราะห์ สัจจการนิครนเพื่อเป็นอุปนิสัยให้ไปเกิดอีกครั้งหนึ่งเป็นพระในพุทธศาสนาอเออซึ่งก็ว่ากันว่าอย่างนี้ครับคือว่าเออพระพุทธเจ้าบอกว่าตอนเนี้ยสัจจการนิครนยังไม่มีอุปนิสัยของการของการบวชเออแต่ว่าในภายภาคหน้าอีกสองร้อยปี มี potential มี potential มวางแผ,ไไแผนข้ามชาติวางแผนอนาคตให้วางแผนแคลเรียพาดให้อเออกออีก200ปีก็เลยกลายเป็นว่าผ่านไป200ปีอ่ะคือศาสนาพุทธนะก็ไปอยู่ที่สีลังกาหรือว่าสมัยนั้นเรียกว่าตำพระปันนิทวีปตำพระปันนิแปลว่ามือแดงเป็นทวีปแบบเป็นดินแดงอ่ะประทับมือลงไปแล้วเป็นสีแดงเออสัจจการที่คนก็ไปเกิดที่นั่นบวชเรียนคือบวชเรียนในพุทธศาสนา เรียนพระไตรปิฎกต่างๆเจริญวิปัสนาต่างๆได้ชื่อว่าพระกาละพุทธรคกิตะกาละแปลว่าดำอาจจะผิวคล้ำอะไรเงี้ยพุทธรคกิตะคล้ำว่างั้นดีกว่าอืมอืมซึ่งในเนี้ยก็มีเรื่องราวของท่านว่าเหมือนแบบก็เรียนเรียนพระไตรปิฎกเรียนอะไรมาเยอะมากแล้วเออแต่ก็ไม่ได้ยังไม่ได้บรรลุอะไรเออจนกระทั่งมีวันหนึ่งก็ไปเยี่ยมพระอุปชาพระอุปชาคือพระที่บวชให้เนาะเป็นอาจารย์อะไรเงี้ยเออ พระอุปชาก็คิดว่าแบบเออลูกศิษย์เราบวชอะย,ยังยังยังไม่ยังไม่บรรลุธรรมเลยเออมันขาดอะไรไปบางอย่างอะไรเงี้ยพอลูกศิษย์มาหาก็ไม่พูดด้วยบุยปากบุยใบปา,ากไปที่แบบไปข้างนอกอะไรเงี้ยก็ไม่พูดด้วยอยู่นานท่านพุทธลักิตะหรือว่าสัจการนีคนเก่าเนี่ยก็งงว่าแบบทำไมอาจารย์ไม่พูดด้วยงอนอะไร,อ,อ,ะไรอุสามาหาออก็เลยไปถามว่าจะให้ทําอะไรเออ ถ้าทําอะไรผิดไปหรออะไรเงี้ยอตมาทําอะไรผิดไปก็บอกว่าอ๋อก็ไม่ได้ทําอะไรผิดหรอกแต่ว่าข้าเห็นว่าท่านน่ะควรไปปฏิบัติธรรมบนเขานู่นเออเพราะว่าตอนเนี้ยท่านเรียนบาลีเรียนพระไตรปิฎกอ่ะครบแล้วแต่ว่าขาดปฏิบัติอ,อืท่านแต่ฉาญในเรื่องพวกนี้แล้วใช่แต่ว่าเหมือนขาดปฏิบัติท่านก็เลยก็ขึ้นเขาเจติยาบันพศไปอืแล้วก็ไปปฏิบัติธรรมอยู่บนนั้นก็ว่ากันว่าไม่นานก็บรรลุอรหันต โอ้ใช่ตามนัน้นเลยเลยเออแล้วพระอุดประชาเป็นอะไรทำไมถึงไม่พูดกันดีๆก็บอกดิอาจจะต้องการสตันคุณน้องไปบวชบนเขาแล้วมางอนอะไรพูดกันง่ายๆพูดกันง่ายๆก็ได้อดทําไมทำไมต้องมีซีนเออประมาณนั้นซึ่งก sì ็มีซีนอีกเหมือนกันว่าหลังจากที Phoenix ่ท่านบรรลุอรหันต์แล้วเนี่ยก็ ได้ลงมาแล้วก็มีมีครั้งหนึ่งที่พระราชาที่นั่นคือพระเทวานามปยาติสสะคิดว่าน่าจะชื่อนี้เพราะว่าในคัมภีร์เขียนว่าพระติสระเฉยเป็นราชาของที่ศรีลังกาก็ไปพูดคุยได้ได,ได้มีโอกาสไปพูดคุยกับพระกาลพระกาลพุทธรกิตะเออก็ปรากฏว่าท่านก็สันเสริญพ,พุทธคุณให้ฟังเออแล้วก็บอกว่าพุทธคุณทั้งหมดที่เราสันเสริญอยู่ทุกวันเนี้ยอยู่ตอนเนี้ย ที่พูดให้ท่านฟังอยู่เนี่ยน้อยกว่าพุทธคุณที่มีอยู่จริงแบบเทียบกับทรายหนึ่งกำมือและทรายทั้งโลกอเออแล้วแล้วเหมือนพระพระราชาพระติสาก็แบบเหมือนฟินอะ่ะก็เลยแบบเปียบเบยได้ไหมเปียบเบยได้ไหมขออีกขออีกขออีกขอฟังอีกอุปมาอีกออออโอ้ยอถ้างั้นนะ่ะได้ข้าวสาลีที่เหลือในเหลือในนาทั้งหมดเทียบกับข้าวสาลีรวงเดียว นั่นแหละพระพุทธคุณที่มีทั้งหมดกับที่เราพูดอยู่ก็เปื้อนเปื่อยางเนี้เรื่อยๆหลายแบบหลายแบบหลายอย่างอก็เลยกลายเป็นว่าตามตำนานก็คือสัจจการนิครนก็สุดท้ายก็ได้บวชในพุทธศาสนาเมื่อสองร้อยกว่าปีต่อมาแล้วก็บรรลุอรหันต์แล้วก็ยังสรรเริญพระเจ้ามากมายว่าอย่างนั้นดีกว่าก็เลยกลายเป็นว่าก็จะเห็นธรรมชาติแหละว่าจริงๆแล้วความเชื่อมันก็เปลี่ยนแปลงกันไปได้อแล้วอีกอย่างหนึ่งคือ เมื่อไหร่ก็ตามที่ที่มันมีการเทศนาธรรมเกิดความเชื่ออะไรขึ้นพระพุทธเจ้าตัดธรรมะเหล่านี้คือท่านก็วางแผนบางอย่างอยู่แหละบางทีแล้วไม่ได้เป็นแผนเพื่อเพื่อตอนนี้เพื่อีลตรงน้เพื่อผลตรงหน้าแต่อาจจะเป็นผลในอนาคตในแบบสิบปีข้างหน้ายี่สิบปีข้างหน้าชาติหน้าสองปีข้างหน้าอสงไขยหน้าอะไรอย่างนี้ก็เป็นไปได้ก็เป็นไปได้มันก็มีหลายครั้งที่ท่านพยากรณถึงอะไรบางอย่างที่แบบเออเดี๋ยวคนเนี้ยได้รับพยากรณ์แบบเนี้ยแล้วเขาก็จะ ได้บรรลุธรรมต่อไปในภายภาคหน้าคือสุดท้ายแล้วอัลติเมตัมที่สุดของการแบบการกระทาของทั้งหลายของพระพุทธเจ้าคือก็เพื่อการบรรลุธรรมของของคนทั้งหลายของสัตว์ทั้งหลายอว่างง้นอ่ะอันนี้ก็เป็นบทพาหุงที่คุยกับสัจจการนิครนซึ่งก็ว่ากันว่าเอาไวส้สวดเวลาที่ต้องใช้ปัญญาต่อสู้กับผู้อื่นฝั่งตรงข้ามหรืออะไรก็ตามเออเออแต่นั่นแหละพระพุทธเจ้าก็ใช้ปัญญาเพื่อ ชนะในทางธรรมเพื่อสยบนะออสยบออคนโดยไม่ต้องใช้กําลังใดๆทั้งสิน้นใ,ใช้ปัญญาใช,ใช่เท่านี้สนุกนะจบแล้วอืมสนุกเนาะแอบโล่งใจที่ ที่ไม่มีคนศีรษะแตกเป็นเจ็ดโนคิดแล้วว่าจะมีเอ๊เราจะมีเหตุการณ์น้องเลือดเกิดขึ้นหรือเปล่านะมีในคมพีมีนี่ด้วยแบบว่าตอนที่บอกว่าเนี่ยเหงื่อเราไม่ไม่ตกเลยอ่ะพระพุทธเจ้าก็แบบนี้เปิดให้ดูนี่เปิดดูเปิดดูคอไม่มีไม่มีเหงื่อไม่มีเหงื่อไม่มีเหงื่อติดเราสงบนิ่งไม่มีเหงื่อติดผ้าเลยอแต่พอพูดเรื่องแบบโรดแมปในการบรรลุธรรมหรืออะไรเงี้ยก็กลับไปนึกถึง อ,อพระเจ้าอาชาติศัตรูเหมือนกันนะรู้สึกว่าอืมมันมันเป็นแบบก้างขวางที่ยิ่งใหญ่อ่ะของการบรรลุอ่ะใช่แต่ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเพราะว่าถ้าในพระไตรปิฎกก็ว่าท่านก็จะไปเกิดเป็นพระปัจเจกับพุทธเจ้าในภายหลังอืมบรรลุธรรมเองอ๋อในภายหลังใช่ปัจเจกพุทธเจ้าคือเป็นพุทธเจ้าที่ตัดสุลธรรมเองแต่ไม่สอนไม่ได้สอนอใครอ๋อเป็นพุทธเจ้าประเภทหนึ่ง ืประมาณนั้นมันก็เป็นแคริพาดอีกแบบหนึง่งคือถ้าถ้าบรรลุตอนนี้ก็ก็เป็นเขาเรียกอนุพนะุทธะเนาะคือเป็นคนที่บรรลุตามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนแล้วเราก็บรรลุอเออแต่ว่าตอนนั้นก็ถ้าในอนาคตก็ได้เป็นปัจเก,กับะพุทธเจ้าก็เป็นอีกแบบหนึง่งละเอียดจนรู้แบบรู้สไตล์ว่าจะแบบเ,ออเป็นพระพุทธเจ้าแบบไหนในยุคไหนในยุคกับจบประมาณนี้ครับไว้ชวนมาอีก สรุปอะไรคือหนึ่งไม่รู้ไม่หาคํำตอบเองคนฟังใครรู้บอกด้วยคอมเมนต์บอกหน่อยขอร้องไม่รู้เหมือนกันคุณคิดว่าอะไรคือหนึ่งอะไรที่ชื่อว่าหนึ่งอะไรชื่อว่าหนึ่งครับก็ติดตามรายการมิสซูนิเวิร์ได้ทุกวันพุธนะครับทุกช่องทางของแซลมอนพอดแคสตครับตอนนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย